พราะถ้าเอามาโยนน้ำเนี่ยผมคิดว่ายังไงน่าจะเจอถ้าไม่มีการถ่วงหนักเกินไปนะแต่วันนี้เพื่อความสบายใจอาสาก็เต็มที่ครับทุกคนเต็มที่ครับวันเกิดปีนี้ต้องการอะไรพิเศษต้องการพบภรรยาครับเป็นของฝันมันเกิดครับอย่างอื่นไม่ต้องการครับไม่ต้องการครับลาไปพร้อมกับทนายไพศาลแล้วก็มีคุณกันจอมพลังเบื้องต้นไปคุยกับพี่ๆอาสาปอเต็กตึง70คนชาวบ้านอีก30คนโดยเบื้องต้นเนี่ยขอให้ช่วยกันค้นหาใหญ่นิดเขาบอกว่าถ้าอโหสิกรรมแล้วจะได้พบร่างภรรยาผมก็ต้องเชื่อเขาว่าอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ผมก็ทำครับเพื่อได้พบร่างภรรยาผมครับทุกคนโกรธหมดเลยครับเป็นครอบครัวใครๆก็โกรธหมดแล้วครับผมเชื่อว่าเขาน่าจะฝังดินมากกว่าเพราะถ้าเอามาโยนน้ำเนี่ยผมคิดว่ายังไงน่าจะเจอถ้าไม่มีการถ่วงหนักเกินไปนะแต่วันนี้เพื่อความสบายใจอาสาก็เต็มที่ครับทุกคนเต็มที่ครับอันนี้เป็นไปได้อยู่แล้วถ้าเกือบ2เดือนน่ะไม่มาเข้าฝันใครสักคนทั้งที่ว่าตัวของป้านิดเนี่ยรักครอบครัวมากใช่มั้ยแต่เงียบอ่ะผมเชื่อนะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะผมเชื่อว่าเขาน่าจะถูกการพันธนาการไว้ถ้าเขาพันธนาการไว้มันก็ไม่สามารถสื่อสารติดต่อวิญญาณได้อยู่แล้วครับแล้วมันจะพอมีทางแก้ไหมคะคือทางแก้มันมีฮะแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าผมก็ลองมาเข้าพื้นที่แล้วอ่ะมันไม่สามารถสื่ออะไรได้เลยครับก็คือไม่สามารถสัมผัสได้เลยถูกต้องฮะถูกต้องก็บอกแล้วว่าเคสนี้คนที่ต้องให้ความสำคัญคืออาสาและพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ที่ให้มาช่วยเหลือในการค้นหาครั้งนี้ครับวันเกิดปีนี้ต้องการอะไรพิเศษต้องการพบภรรยาครับเป็นของฝันมันเกิดครับอย่างอื่นไม่ต้องการครับไม่ต้องการครับเขาบอกว่าถ้าอโหสิกรรมแล้วจะได้พบร่างภรรยาผมก็ต้องเชื่อเขาว่าอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ผมก็ทำครับเพื่อได้พบร่างภรรยาผมครับในใจยังโกรธหมดเลยทุกคนโกรธหมดเลยครับเป็นครอบครัวใครๆก็โกรธหมดแล้วครับถามว่าอภัยไหมแต่จิตใจผมอะโอเคคงเป็นเวรกรรมต่อกันมาอภัยถ้ามันจะจบๆไปอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับถ้าฆ่าได้ผมตามไปฆ่ายันนรกเหรอครับผมไม่ยอมแล้วคนทำครอบครัวผมทั้งที่เขามีบุญคุณช่วยเหลือทุกอย่างกลับมาเนรคุณกับเขาเนี่ยรับไม่ได้จริงครับ